มอยากแบ่งปันสั้นๆเกี่ยวกับการรักษาชีวิตของเราชีวิตฝ่ายวิญญาณให้ตลอดรอดฝั่งจนกว่าพระเยซูจะรับเราไปพี่น้องมีหลายคนที่เดินกับพระเจ้าแล้วก็ช้าเร็วต่างกันช้าเร็วขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเข้าใจชีวิตคริสเตียนต้องมีความเข้าใจไม่งั้นพี่น้องก็เดินลำบากจะทำยังไงให้เราสามารถรักษาชีวิตของเราจนกว่าพระเยซูมาหรือไม่เราก็ไปหาพระองค์ด้วยกันไม่มีใครที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็บอกเอาแค่2ปีพอแล้วก็เลิกละพอละหรือไม่มีใครมาเชื่อพระเจ้าบอกลองเชื่อดูเคยได้ยินคำนี้ไหมครับแบบว่าลองเชื่อดูจริงก็รับต่อไปไม่จริงก็เลิกถ้าเป็นอย่างนี้ก็เลิกเถอะอย่าเดินต่อไปเลยใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเราต้องเข้าใจชีวิตคริสเตียนธรรมชาติของชีวิตคริสเตียนเป็นอย่างไรใช่ไหมครับผมเชื่อพระเจ้าปี2115กระปกกระเปียตั้งแต่ปี2115ณวันนี้ก็40ปีใช่ไหมครับ40ปีไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยแล้ว no การเดินกับพระเจ้าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่วิ่งมาราธอนเข้าใจคำว่าวิ่งมาราธอนไหมครับไม่ใช่วิ่ง100เมตรวิ่ง100เมตรคือปื๊ดถึงเลยแต่วิ่งมาราธอนคือการวิ่งระยะไกลเราต้องรู้จักที่จะวิ่งคนวิ่งระยะไกลต้องรู้จักวิ่งต้องรู้จักที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาเพื่อจะวิ่งผมชอบอาจารย์เปาโลที่พูดไว้ในฟิลิปปีบทที่3บอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้ให้เป็นของตนใช่ไหมครับไม่ใช่สำเร็จแล้วหรือชีวิตคริสเตียนพอแล้วแค่นี้พอแล้ว no มันมีอะไรเยอะพี่น้องต้องเข้าใจว่าเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้เชื่อพระเยซูน่ะผีมารซาตานไม่ทำอะไรเราหรอกมันนิ่งๆกับเราแต่พอเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์ปั๊บเราเป็นศัตรูกับผีมารซาตานทันทีผีมันเริ่มงานเมื่อเรามาเริ่มเชื่อพระเยซูคริสต์สิ่งที่มันต้องการมากที่สุดคือดึงเรากลับไปดึงเรากลับไปสู่ทางเดิมแล้วพยายามให้คนนู้นคนนี้มาเพื่อจะบอกเราว่าทางเดิมดีอยู่แล้วเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆของเดิมดีอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นโลกนี้เป็นโลกที่กำลังวิปลาสไปพระคัมภีร์พูดบอกว่าเรากำลังอยู่ในโลกของวิปลาสฟิลิปปีบท2ข้อ15บอกว่าเรากำลังอยู่ในพงพันธุ์ที่คดโกงและวิปลาสมนุษย์ทุกวันนี้เผชิญหนักกว่ามนุษย์สมัยแรกทุกวันนี้เป็นโลกที่ให้ความสำคัญของวัตถุนิยมมากและมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายจนทำให้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนยากลำบากมากเชื่อไหมว่าสักวันหนึ่งจำเป็นการนมัสการแบบไม่ต้องมาที่โบสถ์ละอยู่ที่บ้านก็นมัสการได้จะมีโบสถ์หนึ่งที่เขาก็เปิดช่องไว้ไม่มีเก้าอี้อย่างนี้ละแต่เป็นที่จอดรถแทนคนก็จะขับรถมาแล้วก็เสียบตามช่องช่องแล้วก็เปิดวิธีทัศน์นมัสการบนรถยนต์เสร็จแล้วพออาเมนก็ถอยออกทีละคันคนกำลังอยู่ในโลกของความสะดวกสบายดังนั้นถ้าอะไรไม่สะดวกสบายคนก็จะไม่เอาคนก็จะไปหาโบสถ์ที่สบายและคนก็จะบอกว่าเรามาในโลกพระเจ้าต้องการให้เรามาสบายไปสวรรค์ก็ไปสบายตอนนี้เราสบายตั้งแต่โลกจนถึงสวรรค์รักษาความเชื่อเข้าไว้ความเชื่อสำคัญเรื่องอื่นตัดทิ้งไปสบายนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจนกระทั่งพระคัมภีร์เตือนเราใน2ติโมธีบทที่3ข้อ1ข้อ9เรื่องกาลียุคกาลียุค
กิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูขึ้นสู่สวรรค์วันที่พระเยซูคริสต์จะทรงเสด็จกลับมานั้นก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วก่อนที่พระเยซูจะมานั้นจะมีกาลียุคฝากพี่น้องลงไปศึกษาเรื่องกาลียุคดูกาลียุคในภาษาอังกฤษบอกว่าวันแห่งความทุกข์ยากลำบากวันแห่งความชั่วร้ายดังนั้นมันจะมีกาลียุคมันจะมีทุกข์เข็นเกิดขึ้นเหมือนกับเรากำลังเจอตอนนี้เมืองไทยนี่จิบจ้อยจิบจ้อยที่เรากำลังเจอวันนี้นะโอ้ยเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับข้างหน้าที่กำลังจะตามมายิ่งสร้างกำแพงสูงยิ่งพังแรงชีวิตมนุษย์คิดผิดวิธีดีที่สุดก็คือเดินกับพระเจ้าดูที่ว่าพระเจ้าสอนเรายังไงพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรดังนั้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนถ้าอยากจะให้ยาวนานจนพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาดูว่าพระคัมภีร์สอนยังไงอย่าทำตามโลกนี้แต่ว่าดูว่าพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรเชื่อแต่ถ้าเราเดินตามพระคัมภีร์เราไม่ยากจนหรอกไม่ยากจนแต่ถ้าพระเจ้าจะให้ร่ำรวยเราก็จะร่ำรวยผมรู้จักกับคนหนึ่งที่มีเงินเดือนมากที่สุดในประเทศไทยไม่ต้องเชื่อไหมมีคนหนึ่งที่มีเงินเดือนมากที่สุดในประเทศไทยคนนั้นเป็นคริสเตียนแล้วถ้ารู้จักชีวิตส่วนตัวเขานะเขาเป็นคนใจกว้างขวางใจกว้างขวางมากถ้าคุณเจอเขาเนี่ยเสียงหัวเราะจะมาก่อนคนนี้อยู่เนี่ยเป็นคริสเตียนเงินเดือนมากที่สุดในประเทศไทยดังนั้นเวลาเป็นคริสเตียนเราไม่จำเป็นต้องจนเข้าใจไหมครับไม่จำเป็นต้องจนไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแบบโอ้ยสมถะทำสกปรกเข้าไว้จิตใจสะอาดทำตัวสกปรกเข้าไว้ no แต่เราสามารถดูดีทั้งข้างนอกและข้างในแล้วอย่าคิดไปเป็นชีวิตคริสเตียนแล้วโอ้มันต้องดีไปหมดดีแบบเชียบเลยสวยทั้งข้างนอกสวยข้างในพระคัมภีร์ไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยพูดแต่ว่าให้เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนั้นเองถ้าเราอยากจะเดินกับพระเจ้าตลอดรอดฟังเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรอย่าดำเนินชีวิตตามสไตล์ของคนไทยพี่น้องเชื่อไหมว่าคนไทยเนี่ยมีนิสัยหลายอย่างที่เป็นคริสเตียนยาก 1. รักความสบายการรักความสบายเนี่ยต่างกับความเชื่อในพระคัมภีร์ถูกไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าทางของพระองค์เป็นทางแคบใช่ไหมครับทางแคบเดินลำบากแต่ปลายทางเป็นไงครับสู่ชีวิตนิรันดร์แต่โลกนี้บอกว่าสบายเอาไว้สบายเอาไว้แต่ปลายทางนั้นแคบพี่น้องจะเอาแบบไหนถนนหลายถนนในประเทศไทยอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยคอขวดคอขวดแปลว่าอะไรกว้างแล้วไปสู่ความแคบพี่น้องจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเมื่อ2วันนี้ผมอยู่บนเครื่องบินมองลงไปข้างล่างน้ำเต็มไปหมดเลยแล้วไอ้ทางที่มันจะลุกจู่ทะเลน่ะมันเหมือนขอขวดน้ำแห้งแปลความว่าน้ำไม่ไปทะเลมันขังอยู่ข้างบนนั้นและออกไม่ได้แปลกมากที่มหาชัยบ้านผมมีคลองเยอะมากเลยแต่คลองอิสแห้งหมดเลยถูกแล้วล่ะถูกแล้วว่าน้ำจะได้ลงมาแต่ขอโทษมันไม่ลงมันอยู่ข้างบนนะมันอยู่แบบแถวบางขุนเทียนเนี่ยไม่ลงพี่น้องชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ต้องแกล้งทำเป็นแคบนะไม่ต้องแกล้งทำเป็นอู้แบบอู้ลำบากมากไม่ต้องธรรมชาติมันลำบากอยู่แล้วไม่ต้องไปแกล้งไม่ต้องไปแกล้งยำบากก็จะครับดังนั้นเองพระคัมภีร์ก็สอนอยู่ว่าให้เดินในทางแคบแปลความว่าอย่าทำตามโลกนี้นิสัยคนไทยสบายๆพี่น้องนั่นคือความลำบากจะตามมาขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความสบายอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเราลำบากบ้างก็อย่าบ่นใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าอิจฉาพวกท่าน
ท่านมาแบบมีแอร์คอนดิชันอย่างดีมีเก้าอี้คุมผ้าอีกต่างหากโอ้ไม่เป็นไรเพราะว่าคนรุ่นก่อนเราเข้าลำบากมาก่อนแล้วเราไม่จำเป็นต้องเรียนแบบเขาแต่ว่าให้เราเข้าใจจริงๆว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่บางทีมันฝืนธรรมชาติของความเป็นคนไทยของเราอีกอันนึงคือคำพังเพยของคนไทยหลายคำที่มันไม่ถูกเช่นค่าของคนอยู่ด้วยผลของงานค่าของคนอยู่ด้วยผลของงานอันนี้เป็นนิสัยเป็นคำพังเพยคนไทยแต่ว่ามันขัดกับพระคัมภีร์พระคัมภีร์แบบว่าค่าของคนไม่ได้อยู่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่ความเป็นคนถูกไหมครับคนขี่สามร้อยคนจบด็อกเตอร์เนี่ยใครมีค่ามากกว่ากันมีค่าเท่ากันบางทีสามร้อยมีค่าขี่สามร้อยมีค่ามากกว่าด็อกเตอร์บางคนใช่ไหมจริงไหมครับดังนั้นเองทุกวันนี้นะโอ้โหด็อกเต็มไปหมดเลยด็อกเต็มโลกด็อกบางคนพูดจาไม่รู้เรื่องเลยเจาะหูเนี่ยด็อกหัวล้านเถิงเลยเจาะหูพูดจาเสื้อใส่เสื้อสีสู้สามล้อบ้านผมไม่ได้เลยขี่สามล้อหาเช้ากินค่ำแต่ว่ามีชีวิตที่เข้าใจชีวิตดังนั้นเวลาเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยก็ต้องดูว่าพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรผมมีวิถีชีวิตอยู่อันนึงที่จะแบ่งปันวันนี้พี่น้องเอาไปใช้ได้ไม่สูงลิขสิทธิ์ผมมี5 รอเรือจำง่ายๆ5รอเรือนี่เป็น5รอเรือที่ผมยึดไว้ในชีวิตของผมเองที่เดินกับพระเจ้าถ้าท่านมี5รอเรือนี้ก็ทำให้ท่านสามารถเดินรอดฝั่งได้ผมกล้าสแตมป์รับประกัน5รอเรือจำไว้จำไม่ได้ก็จดเอาไว้รอที่1รักพระเจ้ารักพระเจ้ารอนี้เป็นรอที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราความรักพระเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราพระเยซูสั่งแล้วว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดสุดมาระโก12ข้อ30มัทธิว22ข้อ37สุดจิตสุดใจสุดความคิดและสุดกำลังของท่านสุดจิตสุดใจสุดทั้งหมดให้เรามีความรักพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนไม่ว่าจะทำงานอะไรให้เรารู้ว่าเราเป็นของพระเจ้าความรักนี่เป็นความรักที่เป็นการตัดสินใจว่าเราจะไม่มีพระอื่นใดภาษากรีกเขาใช้ว่าอากาเป้เป็นอากาเป้เป็นสิ่งที่เราแสดงออกกับพระเจ้าของเราเชื่อไหมว่าเวลาที่ดีที่สุดที่เราแสดงความรักกับพระเจ้าคือเวลาไหนเวลานมัสการพระเจ้าเวลาเรานมัสการพระเจ้าให้เราแสดงความรักกับพระเจ้าให้มากเพราะว่ายามเนี้ยเป็นยามที่เราปลอดจากทุกอย่างละมือเราไม่มีงานทำละเราไม่ต้องพิมพ์ดีตาเราไม่ต้องอยู่คอมพิวเตอร์ถูกป่ะเวลาเรารักพระเจ้าเรารักแบบหมดใจดังนั้นช่วงเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าทุกอย่างยังไม่สามารถหมดใจกับพระเจ้าได้นะเวลาอื่นไม่ต้องคิดเลยเวลาที่มือเรากำลังพิมพ์คอมพิวเตอร์เวลาที่ตาเรากำลังมองดูทำงานทำการรักพระเจ้าได้ไม่มากหรอกใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่ดีที่สุดในการที่เราแสดงความรักกับพระเจ้าคือเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าอย่างไรก็ดีเราก็สามารถสังเกตได้ว่าใครรักพระเจ้านอกจากการนมัสการแล้วในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเราก็สามารถจะรู้ได้พระคัมภีร์มีสอนอยู่สองสิ่งที่เราเห็นได้ว่าเรารักพระเจ้าหรือไม่อันที่1 1.1 ก็คือการรักพระเจ้าแสดงออกด้วยการเชื่อฟังและกระทำตามเชื่อฟังและกระทำตามเราค้นหาพระคัมภีร์ดูว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรแล้วก็ทำตามนั้นใช่ไหมพระคัมภีร์สอนให้เราคิดยังไงเราคิดตามนั้นอย่าเอาคอนเซ็ปต์ของโลกมาใส่ในหัวของเราแล้วดำเนินชีวิตตามคอนเซ็ปต์ของโลกนี้นั่นคือสิ่งที่ทำใหเราไม่สามารถเดินกับพระเจ้าได้เต็มที่ดังนั้นรักพระเจ้าต้องดูว่าเราจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าของเราเราจะเชื่อฟังพระองค์เราจะค้นดูว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรแล้วทำตามนั้นย้อน14ข้อ15บอกว่าถ้าท่านรักเรา
ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราข้อ24บอกว่าผู้ที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเรานั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราเราก็จะไม่คัดค้านต่อสิ่งที่พระคัมภีร์สอนใช่ไหมครับพระคัมภีร์สอนอะไรเราเราก็เชื่อฟังตามนั้นแล้วก็ดำเนินชีวิตตามนั้นเดินทุกวันกับพระเจ้าค้นดูพระวจนะของพระเจ้าว่าฉันมีอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราบ้างพระคัมภีร์สอนอย่างไรแล้วก็ทำตามนั้นขอพระเจ้าช่วยเรามีคงจะมีบางเรื่องที่เราทำยากมากใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ใจของเราก็ตั้งใจจะทำตามนั้นนี่แหละความเป็นความรักที่มีต่อพระเจ้าคือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์1ยอห์นบทที่5ข้อ3ในโลกนี้มีหลักปรัชญาเยอะบางคนเป็นคริสเตียนแต่ว่าชอบอ่านหนังสือปรัชญาเคยเห็นไหมครับผมมีลูกแกะคนหนึ่งหนังสือเต็มหิ้งเลยหนังสือเอียงซ้ายหมดเลยเอียงไปทางซ้ายเวลาเดินนะเดินอย่างนี้เลยมีแต่เรื่องปรัชญาทั้งสิ้นชอบหนังสือปรัชญาทั้งที่ปรัชญามันอยู่ในเล่มที่เรามีอยู่แล้วเล่มนั้นชื่อว่าพระวจนะพระเจ้านั่นคือหลักปรัชญาอยู่แล้วที่เราไม่ต้องไปหาปรัชญาอื่นบางคนเอาศาสนาต่างๆมารวมกันเป็นคริสเตียนแต่เอาศาสนาต่างๆมารวมกันไว้ว่านี่ดีอันนี้ดีอันนี้จับอันนี้มาโยงอันนี้โอ้อันนี้คำสอนเหมือนกันเลยอันนี้โยงอันนี้ศาสนาแล้วก็สอนคนมันก็ดีหมดผมบอกว่าถูกแต่ไม่ถูกเข้าใจไหมครับเขาพูดถูกนะศาสนาอะไรก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นผมบอกว่าถูกแต่ไม่ถูกพระคัมภีร์ดีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาหลักปรัชญาอื่นๆมาดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราผมยังจริงๆผมอยากจะเป็นวิทยากรอบรมเรื่องอะไรก็ได้ที่มันเอาหลักการพระคัมภีร์เข้ามาใช้ผมว่าหลักการพระคัมภีร์ใช้ได้ทั้งหมดที่เราต้องการความรู้ความรู้ในโลกถูกรวมไว้ในพระคัมภีร์เล่มนี้อยู่แล้วฉะนั้นให้เราค้นหาอ่านพระคัมภีร์ให้เข้าใจทั้งหมดอ่ะยากลำบากยากมากแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่อ่านได้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นได้ดังนั้นหากเราอยากจะดำเนินกับพระเจ้าตลอดรอดฟังเนี่ยดูว่าพระคัมภีร์สอนอะไรแล้วทำตามนั้นอย่าไปต่อต้านพระคัมภีร์อย่าไปขัดขืนพระคัมภีร์ว่าอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อเทียมแอกคนไม่เชื่อเราบอกพระคัมภีร์เชยรู้เปล่าพระคัมภีร์คริสเตียนบางคนสู้คนข้างนอกไม่ได้เลย It's a nice oh nice มากเลยคริสเตียนนะเลือกจริงหรือเปล่าข้างนอกโอ้ยแต่บางพี่บอกว่าอย่าเทียมแอบกับคนไม่เชื่อใช่ไหมครับก็เชื่อฟังบางพี่บางพี่สอนอะไรนะเชื่อฟังบางพี่อย่าไปขัดขานบางพี่อันที่สองที่เราจะรู้ว่าเรารักพระเจ้าก็คือว่าพระคัมภีร์บอกให้เลี้ยงดูแกะเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้ายอห์น21ข้อ15ถึง17ถ้าพี่น้องอ่านดูก็เป็นเรื่องที่พระเยซูถามเปโตรน่าแปลกก็คือว่าเปโตรอยู่กับพระเยซูมา3ปีครึ่งใช่ไหมครับแล้วก็พระเยซูยังถามเลยเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเรามากกว่าอย่างนี้หรือมากอย่างนี้คืออาหารการกินความเป็นอยู่กับพระเยซูเจ้ารักเราหรือพระเยซูก็จะถามเราเหมือนกันว่าเจ้ารักเราหรือใช่ไหมครับเปโตรคงจะงงเอ๊ะพระเยซูไม่รู้เหรอที่ผมยอมทิ้งแหทิ้งตะข่ายจับปลามาอยู่กับพระองค์เนี่ยเขาลงมาเพราะความรักลงไม่ใช่หรือแต่พระเยซูถามเราตลอดเจ้ารักเราหรือความรักเป็นสิ่งที่พระเจ้าถามเราและถาม3ครั้งว้าวชีวิตของเราพระเจ้าจะถามเราสักกี่ครั้งพระเจ้าเคยถามนะเจ้ารักเราหรือจะมีบางช่วงในชีวิตของเราที่พระเจ้าจะถามเราว่าเจ้ารักเราหรือชีวิตของผมเชื่อพระเจ้า40ปีแต่พระเจ้าถามมาบ่อยมากโดยเฉพาะช่วงที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเดินกับพระเจ้าละ
ใช่ไหมครับพระเจ้าจะหันกลับมาถามว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเรามากกว่าไอ้นี่หรือวันหนึ่งมีเงินเดือนให้ผม 6,000 บาท 6,000 บาทคุณช้างสมัยนั้นเนาะ 6,000 บาทเยอะนะอาจารย์มาหาผมว่าคุณประยุทธ์มารับใช้พระเจ้า 2,500 ถ้าเป็นคุณคุณตัดสินใจอะไรตอนนั้นก็ลูกกับตัวเล็กๆอยู่เนี่ยคิดจักต้องการคุณประยุทธ์คุณทำได้เยอะเลยคุณจะช่วยโบสถ์ได้เยอะเลยถ้าไปถามภรรยากัดฟันบอกว่าแล้วแต่พี่เถอะ 6,000 กับ 2,500 พี่น้องเลือกเอานั่นเป็นยามที่พระเจ้ามาถามพระเยซูมาถามว่าเจ้ารักเรามากกว่าไอ้นี่เลยวันหนึ่งผมเรียนปริญญาโทจบมันมีปริญญาเอกรออยู่อาจารย์ก็มาเฮ้ยไอ้จ่าผมเป็นจ่าไอ้จ๋าเรียนต่อถ้าผมเรียนเป็นเอกมันเท่เหมือนกันนะด็อกเตอร์ประยุทธ์โอ้โหสุดเท่เลยเท่มากแต่ว่าถ้าไปรับใช้พระเจ้าต้องเสียเวลาอีก4ปีเพื่อจะเรียนด็อกเตอร์กับไม่ได้รับใช้พระเจ้าอีก4ปีอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราโอ้ใช่ไหมครับลูกแกะเต็มไปหมดโบสถ์กำลังขยายเราจะทำยังไงดีมาแล้วเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งนี้หรืออะไรไม่ร้ายกว่านั้นพี่น้องตอนนี้ผ่านมา20ปีบางเสี้ยวของหัวใจรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินใจถูกป่ะเราน่าจะไปเรียนด็อกเตอร์นะช่วง4ปีแค่4ปีเองแค่4ปีเองนี่ผ่านมา20ปีโหเพื่อนเราเป็นด็อกเตอร์ตอนนี้เป็นอธิบดีเพื่อนผมเป็นอธิบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่แถวปทุมวันว้าวเฮ้ยมันมารุ่นเดียวกับเราเรามีโอกาสจะเป็นอย่างมันแต่เราตัดสินใจวันนั้นเราตัดใจถูกหรือเปล่ามาอีกแล้วเจ้ารักเรามากกับพวกนี้หรือชีวิตของท่านเหมือนกันขอให้ท่านตัดสินใจจะรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวคุณแล้วคุณจะไปตลอดรอดฟังดังนั้นเจ้ารักเราหรือเป็นคำพูดที่สำคัญมากหนึ่งรักพระเจ้ารักพระเจ้าให้คนข้างๆเขาเห็นว่าเรารักพระเจ้าจริงๆผ่านวิถีชีวิตของเราผ่านเวลานมัสการพระเจ้าของเรารักพระเจ้าให้คนเห็นรอที่สองก็คือรักพระคัมภีร์รักพระเจ้าต้องรักพระคัมภีร์ถ้าคุณรักพระเจ้าไม่รักพระคัมภีร์คุณก็มีแต่อารมณ์ความรู้สึกและอารมณ์ที่ค่อยๆดาวดาวดาวอิสดาวดาวดาวจากร้อนกลายเป็นอุ่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 นเย็นรักพระเจ้าต้องรักพระคัมภีร์พระคัมภีร์จะช่วยคุณรักพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นการรักพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นทิพย์อาหารสำหรับเราพระคัมภีร์เป็นผู้ให้ชีวิตกับเราน่าสนใจมากถ้าคุณเปิดในปฐมกาลบทที่1ข้อ1น่ะคุณจะพบคำหนึ่งบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าใช่ไหมครับพระเจ้าตรัสว่าเป็นพระคำพระเจ้ายอห์นบทที่1ข้อ12ว่าพระคำพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นอันเดียวกันทุกสิ่งเกิดตามพระคำพระเจ้าชีวิตของเราก็เกิดตามพระคำพระเจ้าด้วยเหมือนกันชีวิตเราไม่มีทางมีอะไรเกิดขึ้นใหม่เลยถ้าเราเป็นคนที่ทิ้งพระคัมภีร์ไว้บนหิ้งเอาธูปมาจุดโอ้ยบูชาพระคัมภีร์บูชาพระคัมภีร์จริงๆแล้วเอาธูปเอาวางไว้บนหิ้งขอบทองจุดธูปไหว้เราจะออกจากบ้านคุ้มครองด้วยเพราะว่าจะขอพระคัมภีร์คุ้มครองหัวนั่นมันเรื่องแปลกบางทีพระเจ้าก็มีบทเรียนพิเศษผมมีเพื่อนคนหนึ่งเมื่อก่อนยังไม่เชื่อพระเจ้าผีมันมาหาเขาทุกคืนผีมันชอบเขามาเล่นด้วยมาดึงขนนักแข้งมันปลุกลุกมาเล่นกับมันหน่อยคือไอ้นี่กลางวันก็ทำงานหนัก
ใช่ไหมครับทำงานหนักเป็นช่างปูนทำงานหนักก็ผีมาปลุกทุกคืนก็เบื่อรำคาญวันหนึ่งก็มีญาติมาเต็มบ้านเลยแล้วก็มันหาหมอนไม่ได้บังเอิญบังกะพีอยู่ข้างๆเขาทำงานกับโบสถ์สร้างโบสถ์ตอนนั้นโบสถ์จ้างเขามาเป็นผู้รับเหมาก็เลยก็เป็นพยานโบสถ์ก็ให้บังกะพีไปเล่มหนึ่งมันบังกะพีมันหนาใช่ไหมครับเอามาหนุนศีรษะตื่นเช้ามาประหลาดใจเฮ้ยไอ้เปี๊ยกไม่มาไอ้เปี๊ยกไม่มากลางคืนก็เลยสงสัยเอ๊ะคืนที่สองเอามานอนอีกไม่มาคืนที่สามเอาออกมาตั้งแต่วันนั้นก็เลยเอาพังพีมาหนุนหัวแล้วก็เริ่มเปิดอ่านก็เชื่อพระเจ้าเดี๋ยวนี้อยู่นครนายกไปดูได้ไปเป็นพยานเขาเป็นพยานแล้วตื่นเต้นกับผมเยอะพระคัมภีร์เป็นพระวจนะพระเจ้าที่ไม่ได้กันผีแบบนั้นมีพระคัมภีร์แล้วอุ่นใจกอดพระคัมภีร์ก็อุ่นใจนอแต่พระคัมภีร์นั้นช่วยเราเมื่อเราเปิดออกอ่านให้พระคัมภีร์อ่านเราทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ดังพี่น้องที่ไม่ชอบพระคัมภีร์ชอบมาฟังเทศอย่างเดียวขอบคุณพระเจ้าที่คุณยังฟังเทศนะเข้าใจไหมครับยังไม่นั่งหลับทุกวันสิครับในเมื่อเรากินข้าวทุกวันทำไมแล้วไม่อ่านพระคัมภีร์ทุกวันพี่น้องทราบไหมว่าเวลาที่คุณจัดไว้ให้กับพระคัมภีร์แต่ละวันมีคุณค่ามากต่อชีวิตของท่านมากกว่าที่ท่านคิดเสียเองเชื่อผมบางทีมันไม่เห็นผลแต่ว่ามันจะมีผลต่อชีวิตของคุณดังนั้นพี่เลี้ยงทั้งหลายลองสำรวจดูลูกแกะของท่านสิครับว่าเขาอ่านพระคัมภีร์ไหมอยู่ที่บ้านลูกแกะของคุณคนไหนที่ไม่อ่านพระคัมภีร์เลยมีปัญหาให้เราเป็นคนที่รักพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่แค่อ่านแต่ให้พระคัมภีร์อ่านชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเข้าใจพระคัมภีร์ยากพอยากปั๊บเนี่ยอย่าให้เราหยุดก็เหมือนกับกินปลามีบางคนมีความสามารถทางกินหัวปลาได้ใครมีความสามารถด้านมั่งกินหัวปลาได้บางคนเก่งมากเลยกินหัวปลากินได้ทั้งหมดเลยนุ๊กแต่บางคนกินได้เฉพาะเวลาเอาปลามาตัวนึงท่านกินตรงไหนก่อนมีแบบว่ากินหางก่อนมีไหมมีกินหางก่อนกินหัวที่หลังเนี้ยแต่บางคนส่วนใหญ่กินที่มันกินได้ก่อนกินให้มันไม่มีก้างถูกไหมครับแล้วก็เราก็ทำอย่างนั้นกับพระคัมภีร์เหมือนกันอ่านพระคัมภีร์ตรงไหนไม่เข้าใจก็เอาไว้ก่อนเอาที่เราเข้าใจก่อนเอาที่เราที่เอาไปใช้ได้ก่อนในชีวิตของเราดังนั้นให้เรารักพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายทรงพลานุภาพใช่ไหมครับมาจากพระเจ้าแทงเข้าไปในข้างในเราพระวจนะจะเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยดังนั้นให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าส่วนตัวชีวิตของเราสดุดี91ข้อ14บอกว่าเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราการอ่านพระคัมภีร์จะให้เรารู้จักพระเจ้าและจะเป็นผลดีต่อชีวิตของเราให้เรารู้จักพระเจ้าของเราเพราะว่าการรู้จักพระเจ้าทำให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นให้เราเพาะนิสัยในการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวมันมีคุณค่ามากต่อชีวิตของเรามากกว่า24ชั่วโมงที่จะมาถึงชีวิตของเราให้เรานั่งลงกับพระวจนะของพระเจ้าท่องจำพระวจนะของพระเจ้าเข้าในชีวิตของเราโดยเพราะพวกเราเป็นคนหนุ่มสาวใช่ไหมครับเป็นคนหนุ่มสาวอยากจะไปดีมาดีบนแผ่นดินไหมครับคนหนุ่มสาวหรือบอกว่าอ๋อวันข้างหน้าขอให้ฉันต่ำลงให้ฉันแย่ลงไม่มีหรอกใช่ไหมครับคนหนุ่มสาวทั้งหลายเอ๋ยพึงรู้เถิดว่าหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร
ก็โดยการระแวดระวังตามพจนะของพระองค์สดี119ข้อ9หนุ่มๆสาวๆจงเป็นคนที่มีพระคำพระเจ้าในชีวิตท่องจำพระคำของพระเจ้าที่จริงคริสตจักรน่าจะจัดอันนึงนะท่องพระคัมภีร์แข่งกันแล้วก็ปลายปีก็มาแจกรางวัลตอนสมัยเด็กๆผมเคยทำอย่างนี้ตอนผมอยู่ที่โบสถ์ตอนเล็กๆเป็นประถมมัธยมคริสตจักรก็จะมีการท่องพระคัมภีร์ผมยังจำเรื่องนี้ได้เลยความรักนั่งอดทนนานก็ทำคุณหน่อยความรักไม่อิจฉาไม่อดตัวไม่ยิงไม่ยองท่องไปเถอะแม้ว่าทำไม่ได้ก็ดีกว่าแต่ของเรามันแย่กว่านั้นอีกก็คือท่องก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมครับให้เราเป็นคนที่มีพระคัมภีร์อยู่ในหัวใจของเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรหรอกแต่ขอให้รู้ว่ามันพูดว่าอะไรมีพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าพระเยซูเวลาพระองค์สู้กับมารใช่ไหมพยายามที่มารมาทดสอบเนี่ยพระเยซูยังใช้พระคัมภีร์เลยเราก็ต้องใช้พระคัมภีร์อย่าใช้หลักปรัชญาไปสู้กับมารใช้พระคัมภีร์ไปสู้กับมารใช่ไหมครับดังนั้นให้เรารักพระวจนะของพระเจ้าผมสะเทือนใจตอนหนึ่งที่บอกว่าผีมันก็รู้จักพระเยซูด้วยแปลกมากนะมาระโกบทที่1ข้อ34พระองค์ทรงรักษาคนโรคต่างๆให้หายหลายคนและทรงขับผีออกหลายผีแต่ผีเหล่านั้นพระองค์ห้ามไม่ให้พูดเพราะว่ามันรู้จักพระองค์ผีมันรู้จักพระเยซูพระเยซูเดินมาบอกว่าวิ่งมาเลยพระองค์จะเข้ามายุ่งพระองค์ทำไมพระองค์อยู่ท่ามกลางอิสราเอลไม่รู้ว่านี่คือพระเจ้าผีรู้ว่ามีเนี่ยพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่คนไม่รู้เราควรจะรู้จักพระเจ้าใช่ไหมครับเราควรจะรู้ว่าอะไรมาจากพระเจ้าอะไรไม่ได้มาจากพระเจ้าบางทีภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องหนึ่งนะมันไม่ได้มาจากพระเจ้าเหมือนกันใช่ไหมครับมีใครบ้างชอบงานดีเลกไปดูหนังชอบไปดูหนังชูมือเทียนหนึ่งสองสามชูมือชอบไปดูหนังดีมากเลยสัตย์ซื่อดีแต่คุณรู้ไหมว่าบางทีหนังที่คุณดูไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากฝ่ายที่ต่อต้านพระเจ้าด้วยซ้ำแต่มันซ่อนอยู่พี่น้องให้เรารักพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะพระเจ้านั้นมาจากพระเจ้าแน่นอนถูกไหมครับให้เรามั่นใจและสิ่งที่มันจะได้พระคัมภีร์มาจากพระเจ้าแน่นอนดังนั้นจงรักพระวจนะของพระเจ้าหวงแหนพระวจนะของพระเจ้าใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้ารอที่3รักพี่น้องรอ1อะไรนะครับรักพระเจ้ารอ2รักพระคำพระเจ้ารอ3รักพี่น้องพระคัมภีร์สั่งให้เรารักพี่น้องของเรายอห์น13 34 35บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่กับเจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นบางปีสอนให้เรารักกันและกันความรักนี้ไม่ได้ความรักโอ้ยคิดถึงเหลือเกินไม่ใช่ความรักมีหลายรูปแบบมากเลยในภาษากรีกอย่างน้อยมี4แบบด้วยกันใช่ไหมครับรักที่แย่ที่สุดก็คือเรียกอีลอสหรือเอลอสเป็นความรักแบบหนุ่มสาวรักกันพระคัมภีร์ไม่เคยใช้คำนี้เลยเอลอสไม่มีในพระคัมภีร์แต่อยู่ในภาษากรีกเป็นความรักแบบหนุ่มสาวเป็นความรักที่มองแล้วปิ๊ง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 ตัวที่สองสเตอร์เกเป็นความรักแบบครอบครัวพี่เป็นพี่น้องกันหรือรักชาติเดี๋ยวสเตอร์เกนี่ก็มีเหมือนกันที่ในพระคัมภีร์มีตัวที่สามคือเฟเลโอคือความรักแบบพี่น้องแบบเพื่อนมีความผูกพันมีความใกล้ชิดกันห่วงใยกันแบบเพื่อนและอันที่4คืออากาเปเหมือนพระเจ้ารักเราพระเจ้าว่าพระเจ้ารักแบบอากาเปกับเราเราก็อากาเปกับกันและกันอากาเปเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรักแบบความรู้สึกแต่ความเป็นความรักที่ความคิดแปลความว่าเธอตบขวาฉันจะไม่ตบซ้ายเธอ
เธอทำให้ฉันเสียใจฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจตอบแทนเป็นความรักที่ปรารถนาดีเป็นความรักที่ไม่ทำร้ายเป็นความรักที่มีแต่ให้มีความรักที่เสียสละเป็นความรักที่เห็นกับฝ่ายตรงข้ามมากกว่าตัวเราเองเรามีความรักอย่างนี้อยู่ในหัวใจของเราเพราะพระเยซูให้ความรักนี้ความรักแบบนี้เป็นผลพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเรานี่คือความรักที่เราควรจะมีต่อกันและกันตอนนั้นให้เรารักพี่น้องเราด้วยการกระทำใช่ไหมครับทุกครั้งที่เรามีปัญหากับพี่น้องของเรานะยามที่เราโกรธพี่น้องนั้นนะถามเลยว่าเรารักเขาหรือเปล่าถ้าเรารักเขาเราจะทำอย่างนี้ไหมความรักนี้ต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆความรักตัวที่4รอที่4รับใช้พระเจ้าให้เรารับใช้พระเจ้าการรับใช้พระเจ้าเป็นเหมือนการออกกำลังกายที่เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นง่อยใช่ไหมครับบางคนมีชีวิตอยู่แต่เป็นง่อยทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมนอนอยู่มีชีวิตอยู่หัวใจเต้นตุกๆๆๆๆๆๆแต่นอนเคลื่อนไหวกายไม่ได้การรับใช้พระเจ้าเป็นการทำให้เราเติบโตขึ้นกับพระเจ้าอีกอันหนึ่งจำได้ไหมที่มารมาหาพระเยซูแล้วบอกว่านมัสการเรากราบไหว้เราแล้วเราจะให้ทั้งหมดในพระเยซูว่ามีพระคัมภีร์เขียนว่าจงนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและรับใช้ไปอ่านดูได้เลยจะมีสองตัวไม่ใช่นมัสการตัวเดียวแต่รับนมัสการและรับใช้ด้วยการนมัสการพระเจ้าไม่พอเพราะมันเหมือนคนมีแขนเดียวต้องรับใช้อีกแขนหนึ่งสองตัวนี้ไปด้วยกันนมัสการรับใช้รักพระเจ้ารับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องสองใช่ไหมครับดังนั้นให้เรารับใช้พระเจ้าหนึ่งโครินธ์บทที่4ข้อ1บอกว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ให้ทุกคนถือว่าเรารวมทั้งคนพูดและก็พวกเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าดังนั้นจงหาโอกาสรับใช้พระเจ้าในของประทานที่เรามีอยู่ทุกคนสำรวจตัวเองว่าฉันมีอะไรที่ต้องรับใช้ได้บ้างอย่าให้เราเป็นคนที่นั่งเฉยๆว่าการนั่งเฉยๆไม่ได้ทำช่วยให้เราเติบโตกับพระเจ้าเท่าไหร่นั้นจงรับใช้พระเจ้าในของประทานที่เรามีอยู่เพราะว่าแสดงว่าเราเติบโตกับพระเจ้าประการหนึ่งนะครับดังนั้นให้เรารู้จักที่จะรับใช้พระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้านายของเราทำให้ครอบครัวของพระเจ้าแข็งแรงขึ้นโดยของประทานที่เรามีอยู่นั้นจะไม่เห็นใครสักคนที่นั่งเฉยๆให้คนอื่นมารับใช้ยิ่งมีตำแหน่งยิ่งต้องรับใช้ใช่ไหมครับเยซูตรัสว่าผู้ใดจะเป็นใหญ่แม้มัทธิว 23:11 ผู้ใดที่เป็นนายผู้นั้นต้องรับใช้ท่านทั้งหลายดังนั้นให้เรารับใช้กันและกันรับใช้กันและกันมีคนหนึ่งก็ไปสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ประหลาดใจว่าคนสวรรค์เนี่ยโอ้มันอิ่มหนำสำราญมันหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ป้อนอาหารให้กันและกันป้อนแล้วอีกห้องหนึ่งเป็นนรกนะโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะเลยแต่ไม่พร่องเลยเขาก็เอ๊สังเกตดูปรากฏว่าที่สวรรค์เนี่ยทั้งสวรรค์และนรกเนี่ยมันไม่มีข้อศอกคนไม่มีข้อศอกแปลกมากเพราะไม่มีข้อสอบกินได้ไงคุณกินได้ไม่มีข้อสอบคนในนรกนะพยายามตักอาหารจะใส่ปากตัวเองหยิบเนื้อไก่ชิ้นงามจะใส่ปากตัวเองมันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีข้อสอบแต่คนสวรรค์นั้นจับไก่มาป้อนคุณช้างกินคุณช้างเอาอาจารย์ประยุทธ์กินนี่คือการรับใช้การรับใช้แปลว่าหยิบยื่นให้ผู้อื่นในของประทานที่ตัวเองมีเขาไม่กินก็กินซะใช่ไหมครับให้เราเป็นคนอย่างนั้นแหละครับวันหนึ่งบอกว่าน่าจะเล่นเกมนี้เนาะที่หน้าโบสถ์เอาไม้ดามแขนหมดทุกคนแล้วจัดอาหารโต๊ะใหญ่คริสต์มาสปีนี้เอาอย่างนี้ไหมอีสตลกดีนะใช่ไหมครับรับใช้กันและกันในคริสตจักรของเรา5สุดท้ายรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเจ้ารอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์พี่น้อง4รอข้างต้นนะทำให้เกิดรอที่5พร้อมที่จะไปรอคอยการเสด็จกลับมา
คนในพระคัมภีร์รอนี่รอมา 2,000 ปีแล้วพระองค์ยังไม่มาแต่มีคนเขาเชื่อว่าในช่วงของท่านที่นั่งอยู่ที่นี่จะเห็นพระเยซูมาหรือไม่ท่านก็จะถูกรับขึ้นไปบนฟ้าโอ้นี่คือคำที่ถามของผมว่าผมไม่อยากตายอย่าให้ผมชิมความตายเลยผมอยากจะชิมการลอยจากพื้นแม้ว่ากลัวความสูงลอยขึ้นจากพื้นขึ้นไปบนฟ้าแล้วลงมาอีกทีหนึ่งมาครอบครองโลกนี้พี่น้องพระเยซูจะมาแน่นอนและก่อนที่พระเยซูจะมาเนี่ยมันไม่ธรรมดามันจะมีเสียงกึกก้องมันจะมีความทุกข์ยากลำบากมันจะมีหลายอย่างที่คุณคิดไม่ถึงเหมือนที่ผมเกิดมาอายุ60แล้วไม่เคยเห็นน้ำท่วมมากขนาดนี้แม้แต่คำว่าดอนเมืองผมอยู่ดอนเมืองกับเหน่งนั้นตั้งหลายปีผมเป็นทหารอากาศอยู่ดอนเมืองเขาชื่อว่าดอนเมืองดอนแปลว่าไม่มีน้ำดอนคือที่สูงแต่ตอนนี้นะต่อให้ดอนเถอะมันก็ไม่เหลืออะไรใช่ไหมครับอยากจะมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้อีกที่คุณคิดไม่ถึงมิน่าพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักลงพระองค์จะตัดเตรียมให้ท่านเหมือนกันน้ำสูงกว่านี้จัดเตรียมไว้แล้ว ไปพี่แบทอีกหลายอย่างถูกเตรียมไว้แล้วก่อนพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาขอให้เรารักษา5รอนี้ไว้นะครับพูดพร้อมกันครับ1รักพระเจ้า2รักพระคัมภีร์3รักพี่น้อง4รักใคร5รอคอยจำไว้นะครับผมฝากท่านไว้นะครับที่ทานด้วยกันนะครับ